ประเด็นที่สองครับมันมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งเวทีคู่ขนานกับเวทีของม็อบแช่แข็งสองนะครับเมื่อวานคุณอภิสิทธิ์ไปปราศัยที่โรงเรียนประชานิเวศเนี่ยผมนึกว่าเป็นผู้นำม็อบวาทกรรมท่าทีสีหน้าการโจมตีเนี่ยมันเหมือนเป็นเวทีที่สอดประสานกับเวทีที่สวนลุมพินีนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าผมเหมือนดูเหมือนว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นเหมือนหนึ่งพรรคสองระบบนะครับคือมีทั้งส่งตัวแทนของพรรคไปขึ้นเวทีปราศัยของม็อบบอกว่าเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาบางแต่สามารถส่งสมาชิกพรรคไปอยู่กับม็อบบางคนเชื่อมั่นในระบบม็อบข้างถนนเพราะฉะนั้นเหมือนกับเป็นหนึ่งพรรคสองระบบผมอยากเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าท่านเคยก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้นำที่บอยคอตการเลือกตั้งในปี48ก็สร้างปัญหาทางการเมืองมาครั้งหนึ่งขอนายกพระราชทานตามมาตรา7จนได้รับฉายามาร์คม.7ก็สร้างความขัดแย้งทางการเมืองมาครั้งหนึ่งครั้งนี้ผมอยากจะเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์ได้หยุดสร้างความขัดแย้งทางการเมืองหยุดสร้างความแตกแยกนะครับเคารพกติกาประชาธิปไตยบ้างบ้านเมืองเราขัดแย้งมานานตั้งแต่ปี49เนี่ยนะครับจนปี54ประชาชนก็ตัดสินแล้วผ่านการเลือกตั้งว่าเขาอยากจะเลือกพรรคเพื่อไทยให้บริหารประเทศอดทนสักหน่อยไม่ได้เลยครับให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์ได้บริหารประเทศให้ครบ4ปีซึ่งไม่เกิน2ปีนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็สามารถที่จะไปเสนอตัวเป็นนายกได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะส่งสัญญาณไปยังคุณอภิสิทธิ์ว่าได้ให้เลิกฝันการฤดูฝนที่จะได้เป็นนายกส้มหล่นได้แล้วครับมันจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างปี51อีกครั้งหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ท่านจะได้มีโอกาสเป็นนายกจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับเมื่อวานนี้ครับคุณอภิสิทธิ์ได้ใช้เวทีที่โรงเรียนประชานิเวศโจมตีอดีตนายกทักษิณอย่างเสียหายผมแปลกใจนะครับแม้กระทั่งชื่อตัวเองคุณอภิสิทธิ์ยังไม่รู้เลยว่าความหมายชื่อตัวเองว่าอะไรเมื่อวานไปบอกว่าท่านทักษิณทวีตส่งทวิตเตอร์ไปใช่ไหมครับบอกว่าคุณอภิสิทธิ์คือที่สิทธิพิเศษแกบอกว่าความหมายของแกเนี่ยคือความสำเร็จเนี่ยเพื่อนสื่อมวลชนท่านลองดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตปี42เนี่ยที่ผมเดี๋ยวแจกให้เพื่อนสื่อมวลชนเนี่ยนะเนี่ยฉบับปี42เนี่ยความหมายของอภิสิทธิ์ว่าไงรู้ป่ะฮะอภิสิทธิ์แปลว่าสิทธินอกเหนือขอบเขตสิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้สิทธิที่ได้รับนอกเหนือไปจากกฎหรือระเบียบที่วางไว้นี่คือความหมายของคำว่าอภิสิทธิ์ที่ท่านนายกทักษิณได้ใช้อย่างถูกต้องแต่แกบอกว่าความหมายอภิสิทธิ์คือความสำเร็จซึ่งไม่มีในพจนานุกรมครับเพื่อนสื่อมวลชนความหมายชื่อของตัวเองก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมเมื่อวานนี้ผมเห็นคุณอภิสิทธิ์ได้โจมตีอดีตนายกทักษิณอย่างเสียหายผมรู้สึกสมเพชเวทนาในนักการเมืองท่านนี้ครับความจริงท่านควรจะรักษาเกียรติของการเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไว้บ้างนะครับไปโจมตีเย้ยหยันคนอื่นว่าเป็นขี้ข้าทักษิณบ้างล่ะบอกว่ากลับมาก็จะไปอยู่ใต้แผ่นดินบ้างล่ะเพราะฉะนั้นผมถือว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่อดีตนายกที่ใช้ไม่ได้ครับสร้างความแตกแยกใช้วาทกรรมที่เหยียดหยามคนอื่นผมขอท้าวันนี้เลยนะครับว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ไม่เลิกจองหอมไม่เลิกเย้ยหยันคนอื่นเนี่ยไม่มีทางที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วก็ขอท้าอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคราวหน้าคุณอภิสิทธิ์ชนะเลือกตั้งได้ถึง265เสียงเหมือนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมจะยุติบทบาททางการเมืองครับซึ่งผมไม่เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์จะมีความสามารถที่จะชนะเลือกตั้งได้ถึงขนาดนั้นถ้าคุณอภิสิทธิ์อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีถึงขนาดที่ก้าวไม่ข้ามพันธุ์ตำรวจโททักษิณแล้วก็โจมตีเหยียดยามท่านก็ไปลงสมัครเลือกตั้งในคราวหน้าแล้วก็ให้ได้เสียงข้างมากครับอย่ามาใช้วิธีการปลุกม็อบแล้วก็ใช้วิธีการนอกกติกาประชาธิปไตยโดยพยายามที่จะล้มรัฐบาลโดยผ่านการชุมนุมนะครับ